็นรายใหญ่ของไทยที่จะเป็นธุรกิจไม่จำกัดความเสี่ยงทศวรรษและขยายธุรกิจไม่อยากต่อเนื่องทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียนภายใต้วิสัยทัศน์ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในการร่วมมือกับชุมชนถึงแม้ในบางเรื่องอาจจะมีแนวคิดที่แตกต่างกันออกไปตามวิสัยทัศน์ที่จะเป็นเหมือนต้นแบบด้วยความทุ่มเทและมุ่งมั่นจึงได้รับความไว้วางใจและความพึงพอใจจากชุมชนอีกทั้งทางราชการที่ได้ให้การสนับสนุนเพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์เป็นเหมือนต้นแบบสำหรับการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับครับก็เพื่อมูลค่าแต่งแร่ให้เหมาะสมนะฮะเพื่อจะนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับเสียงก็ควบคุมความเร็วและเวลาขนส่งนะครับเสถียรภาพมองเหนือนะครับร่วมกับมองเทคโนโลยีสุรนารีเสมอนะฮะก็เพื่อให้สุดท้ายในชุมชนก็ไปใช้ภาพกราฟยกตัวอย่างนะครับ pH นะฮะของน้ำที่ให้ข้อมูลเนี่ยก็เสียงเอกฉันท์นะฮะว่าต้องการน้ำคุมเหมืองเพื่อการเกษตรนะครับเราก็ 2,500 ไร่นะครับพื้นที่ร่วมกันนะครับสำหรับต้นปางถ้าอยากล้างมีการผ่านน้ำจากห้วยธรรมชาติลงไปต้องอาจจะต้องขออนุญาตทางแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเป็นขั้นบันไดอยู่ที่มาอยู่ในนี้ครับลักษณะนี้เลยครับจะไม่เปลี่ยนจากนี้มากครับเป็นด่างนั่นเองครับผมเหลือแต่ด้านนี้ด้านนู้นหมดแล้วหมดแล้วครับไม่แล้วครับโอเคขอบคุณครับที่เนี่ยก็มีเรียกว่าบ่อบริวารเนี่ยนะซึ่งมีน้ำอยู่แล้วเนี่ยก็มีการจับจ่ายให้แก่เกษตรกรเราต้องดูแล้วว่าเป็นน้ำที่มีการพิสูจน์ตรวจสอบแล้วว่าเป็นน้ำที่ไม่มีปัญหานะอย่างเช่นเมื่อกี้เราพูดกันใช่ไหมไม่ใช่น้ำที่มีกรดอะไรไงปล่อยออกไปต้องมีการปรับสภาพน้ำให้สามารถที่จะได้มาตรฐานแล้วที่จะปล่อยออกไปให้เกษตรกรประชาชนใช้ได้อันนี้ก็อยากจะประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ด้วยเพื่อให้เข้าใจว่าเราไม่ได้มีการปล่อยน้ำเสียออกไปเห็นหลังคาวัดนะครับทางด้านนู้นนะครับตรงนี้หมู่บ้านติดกันนะครับนี่เป็นที่นาโอเค